มีคนหนีไหมมีคนพยายามหนีไหมมีคนหนีคนนึงแต่ไม่รู้ว่าคุณรู้ว่าเป็นใครนะคุณรู้ว่าเป็นใครมีคนสืบไหมอะไรนะอะไรเดี๋ยวก่อนมันค้างอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนัดเองนะครับจากนัดเจอร์นี่นะก็วันนี้เนี่ยวอล์กอย่างที่บอกนะเปิดหัววอล์กไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าการกักตัวที่ไทย14วันเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็มีน้องสาวที่รักของนั้นเนี่ยน้องสองเนี่ยคอยหมายถึงว่าน้องเขาเพิ่งกลับไทยไปเนาะอย่างที่เห็นกันเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยครบ14วันแล้วนะครับนัดเนี่ยก็เลยจะมาวีดีโอคอลหาน้องเขาหน่อยเนาะแล้วก็แบบว่าสัมภาษณ์เล็กน้อยเนาะว่าแบบความรู้สึกหลังจากกักตัว14วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าน้องเนี่ยเขาจะออกจากการกักตัวเนี่ยวันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับวันอาทิตย์ก็คือเป็นวันอาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์นะที่เราถ่ายไว้ก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยน้องจะออกแล้วเลยก็เลยเหมือนแบบอยากจะเก็บภาพบรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศสีแบบบทสัมภาษณ์นิดนึงนะแบบเรียลไทม์แบบว่าก่อนที่จะออก14วันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับแล้วเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวนะจะวิดีโอคอลหาน้องนะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าน้องสองเนี่ยกลับไปไทยก็คือกลับไปก็โดนกักตัวนะกลับไปเที่ยวบินพิเศษนะครับที่ตอนนั้นที่มารับที่บริสเบนไปเมลเบิร์นแล้วก็ไปแบงคอกเนาะไปกรุงเทพนี่เองนะครับแล้วน้องนี่ก็ถูกส่งตัวไปที่สถานที่กักตัวเนาะใช่จอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ทโอเคที่พัทยาได้อ่ะเล่าก่อนเล่าอีกรอบไม่ได้เล่าว่าความรู้สึกคือความรู้สึกก็คือความรู้สึกวีคแรกรู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกแบบมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราสนุกคือมีชาเลนจ์ให้กับตัวเองในการคิดกิจกรรมใหม่ๆทุกวันอะไรเงี้ยแต่พอวีค2อ่ะจะเบื่อแบบน้อยมากแบบอีเหี้ยทำไมกูต้องกลับมาแล้วกูต้องอยู่ในห้องหนีด้วยวะอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกดาวมากอะไรเงี้ยแต่นะตอนเนี้ยคือตื่นเต้นมากที่จะได้ออกไปเผชิญโลกความจริงแล้วพี่พรุ่งนี้เราจะได้ออกไปกินของอร่อยได้ก็คือเขามีแบบสอบถามเนาะใช่ปะที่เราให้ฟังเขาใช่เขาจะมีแบบสอบถามเรื่องจิตใจว่าคือเขาจะให้มีสองครั้งครั้งแรกคือวีคที่1ใช่ปะ2ไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่พอเข้าวีคที่2เนี่ย2รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาแบบมีอาการกังวลบ้างมีอาการเซ็งเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยเข้ามาแต่แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่จริงมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแบบคนเราอยู่คนเดียวตลอดโดยที่แบบไม่เจอใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นปัญหาของคนทั่วไปอ่ะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ใช่ผมก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการสั่งยำเส้นมากินค่ะไหนเนาะน้องมีลิสต์เหรอใช่ใช่นี่ทุกวันมันจะมีแบบลิสต์อย่างเงี้ยไม่รู้เพื่อนเพื่อนลิสต์ว่าแบบเช้ากลางวันเย็นเป็นอะไรอะไรอย่างงี้นี่นะครับคือสิ่งที่น้องไฮไลท์ได้เขาคือสองขีดคือเขาขีดค่ากันที่บางคนเนี่ยค่ากันที่ปฏิทินนะแต่น้องค่ากันที่ตามอาหารที่ได้กินแต่ละวันสมกับเป็นฟู้ดดี้สมกับเป็นฟู้ดดี้จริงแต่ส่วนใหญ่อาหารแบบจืดอ่ะหมายถึงว่ามันไม่เผ็ดอ่ะมันไม่แซ่บแต่รสชาติคือดีเลยนะอร่อยแล้วยังเขาติดแล้วเรื่องแบบเขาติดต่อกันยังไงอ่ะเหมือนแบบคือห้องคือเขาควรจะต้องแอดไลน์กลุ่มกักตัวมันจะเป็นกลุ่มกักตัวเราต้องแอดไลน์นั้นใช่ปะซึ่งมันจะรวมทั้งคนกักตัวก็คือประมาณ200กว่าคนทีมแพทย์ทีมแอดมินของโรงแรมคือมีปัญหาอะไรโยนเข้าไปในนั้นเลยหรืออยากสอบถามคุยเล่นแชร์ไอเดียคือกลุ่มนั้นแม่งแบบแอคทีฟทั้งวันคือแบบคือหยิบโทรศัพท์มาไลน์กูเนี่ยมี notification ไม่ต่ำกว่าหลัก10อ่ะคือแม่งทั้งวันทั้งคืนเป็นคนเหงาคนกักตัวคนเหงา2020นะเหงาจริงตีสามยังไม่นอนอ่ะผมไม่เข้าใจ4 ทุ่มกูก็ไปนอนแล้วตื่นมาแบบ500ก็สิว่า300คนแล้วแบบว่าแต่ว่าอย่างน้องสองบอกอ่ะคือเขาก็ดูแลดีนะแบบว่าพนักงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแก๊งอ่ะใช่ดูแลดีมากคือแบบคุณลูกค้าอยากได้อะไรฉันจัดได้หมดค่ะก็จะมีคนหนึ่งอยากได้ห้องน้ำที่ขัดห้องน้ำอันเวลาอยู่ออสอ่ะที่ขัดห้องน้ำเอามาทำไมไม่รู้ป.1คนอยากได้
จำคิดว่าเจ้าของโรงแรมมั้งหรือรัฐบาลไม่รู้อะคือต้องวิ่งออกไปซื้อที่ขัดห้องน้ำแล้วก็แจกทุกห้องซึ่งแบบสองไม่ใช้อะสองก็ว่าจะเอาไปให้เพื่อนของฝากแต่ไม่ใช่ของฝากออนนะของฝากจะขัดกับตัวอยู่14วันอยากขัดห้องน้ำว่ะใช่อยากล้างจานอยากทำความสะอาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำความสะอาดคือเขามีไม้กวาดให้นะอ๋อก็คือแบบทำความสะอาดนะห้องเราต้องทำเองทั้งหมดเข้าใจเพราะว่าการคนมาอะไรอย่างงี้เนาะเวลาสองเครียดสองก็หยิบไปกวาดมากวาดมีคนหนีไหมมีคนพยายามหนีไหมมีเอาใหม่ดิชื่ออะไรนะมีคนนักสืบพันทิปชื่อคุณสมจิตสองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้นะแต่แบบในกลุ่มไลน์อ่ะคือเรียกว่าลุมคุณไม่ควรทำแบบนี้นะถ้าคุณทำแบบเนี้ยคนหลังๆอ่ะที่อยากกลับมาจากออสอ่ะจะกลับไม่ได้คือทุกคนแบบมีความแบบพูดจริงจังอ่ะมันคือความรับผิดชอบที่คุณต้องทำไซโคอ่ะวิกัดไปจ้ามีโต๊ะปังหน้าประตูกูเลยจ้าเฮ้ยคือการขนาดนั้นเลยคนคุกวันนั้นคือเปิดประตูไปเรารู้สึกว่าแบบที่กูเป็นแบบนักโทษปะเนี่ยเฮ้ยจริงคือแบบมันออกไปไม่ได้เหรอมันออกไปไม่ได้เหรอคือจริงคือได้แค่เปิดประตูแล้วก็หยิบข้าวแล้วก็กลับเลยอ๋อแต่ทีตอนนี้มีโต๊ะมากั้นแล้วแต่กั้นคือแบบก็แค่หยิบยื่นมือไปแค่ครึ่งมืออะพี่แล้วก็ไปแล้วก็หยิบข้าวแล้วก็กลับเลย ห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดมีความเป็นถ้าสมมติว่าแบบญาติมาหาก็คือมองผ่านหน้าต่างเท่านั้นแต่ก็โบกมือบายบายได้ถ้าแบบถ้าเห็นร้านจอดรถนะแต่ห้องสองไม่เห็นอ๋ออย่างนี้ก็ไม่เห็นมุมมันก็แล้วแต่มุมห้องอีกเป็นความเพราะเลือกห้องไม่ได้นะครับมันเป็นวิวซีวิวซีวิวใช่บางคนก็แบบเป็นซีวิวแบบเต็มรูปอ่ะแบบกระจกทั้งบานมึงเป็นทะเลแต่ของสองคือครึ่งตึกครึ่งทะเลแต่ก็ยังดีก็โอเคนะก็ถือว่าภาพรวมๆก็ดีเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าแบบว่าดีเลย 85-90% ค่ะเอาไปเลยค่ะประทับใจค่ะก็โอเคนะคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นบ้านนี่แหละก็พอเท่านี้ก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องก็จะกลับแล้วนะครับจะกลับแล้วแล้วตอนกลับนี่ยังไงนะก็จะมีนี่ใช่ไหมมีคนมารับถ้าใครไม่มีญาติมารับอ่ะเขาจะมีรถเป็นรถบัสอ่ะไปส่งทุกจังหวัดทั่วกรุงเทพคือเขาจะไปส่งที่ศาลากลางจังหวัดนะเห็นรถบัสไหมเขาก็จะมีบางส่วนที่แบบคือคนบางส่วนที่แบบญาติไม่ได้รับหรือว่าเดินทางกลับเองเนี่ยเขาก็จะมีรถบัสเนี่ยไปส่งทุกจังหวัดทั่วกรุงเทพเลยนายขอเล่าปัญหาในกลุ่มแชทหน่อยสิว่าแบบมีหลากหลายขนาดนี้ลุงแบ๊กชูปวดหัวคือปัญหามันก็มีแบบปัญหาจริงๆที่แบบห้องน้ำรั่วอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วไงแต่ปัญหาบางคนที่แบบหนูวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยน้องชั้น17ไอ้ชั้น11มันจะมีน้องหนูเข้าไปประมาณ6ห้องเป็นหนูที่แบบมันแล้วคนที่อยู่ชั้น11มันมีทั้งกลัวทั้งไม่กลัวนะคนที่กลัวก็คือแบบถึงขั้นแบบหนูมันปีนตามผ้าม่านอ่ะแล้วเขาก็กรีดแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบมีประเภทที่แบบโทรไปหาทหารมาช่วยหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีหนูวิ่งขึ้นบนเตียงก็มีหนูไม่สงสัยชั้น11น่าจะแบบชื้นหรือเปล่าไม่แน่ใช่แล้วแบบมันก็มีอาหารนะบางคนอาจจะทิ้งอาหารไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมากินได้ใช่ๆแล้วก็มีแบบหน้าต่างแบบพายุเข้าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช้ทิชชู่หมดไปเลยทีเดียวนะก็ฝากเพจน้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะขึ้นให้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะ Love Me Love Food ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวจะรอดูน้องตอนนี้ก็เป็น In Thailand นะคะใช่ In Thailand นะตอนนี้ไปแบงคอกถ้ามีรักต่างชาติมาก็คือจะอยู่ในปีนัดค่ะโอเคก็ช่วยกันขายนะครับช่วยๆกันนะครับทั้งน้องถ้ามีที่ไทยแล้วก็นี่ช่วยๆกันก็เนี่ยแหละเดี๋ยวจะตามไปหมายถึงว่าก็คงจะมีกันอีกก็อย่างที่บอกกันนะว่าก็ช่วงนี้เนาะช่วงกักตัวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับน้องๆกันอะไรอย่างเงี้ยแบบที่คิดว่าแบบน่าจะเป็นประโยชน์กันนะคือแบบมันไม่ใช่แค่กี่คนนะที่ได้ไปโดนกักตัวเข้าใจปะจริงแล้วมันก็แบบเป็นประสบการณ์ในชีวิตอ่ะจริงๆน้องสองก็ต้องแบบภูมิใจนะภูมิใจใช้ความภูมิใจไหมหมายถึงว่าก็ถือว่าเป็นจะได้ภูมิใจ once in a lifetime แบบว่าone in a lifetime ยายเนี่ยเคยโดนกักตัวมาก่อนนะหลานเหมือนแบบว่าโรคอะไรอย่างงี้นะก็ดีภูมิใจมากจริงโอเคครับเพื่อนก็แบบว่าจะปล่อยไม่จะปล่อยน้องไปนอนหรอกปล่อยตัวเองไปนอนแล้วเพราะว่านี่
นั่นไงเที่ยงคืนใช่ปล่อยตัวเองไปนอนไม่ใช่ปล่อยนะเพราะว่าเวลาน้องแบบ3ทุ่มแต่นี่จะเที่ยงคืนแล้วโอเคทุ่มเองเออ3ทุ่มไงได้ขอบคุณนะครับทั้งสองที่มาร่วมบล็อกนี้ก็น่าจะสนุกโอเคเจอกันรอดูนะได้บ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้ก็คือเอาของที่เขาแจกทั้งหมดของกินเอามารวมกันแบบเยอะมากจ้าฮัลโหลทุกคนวันนี้วันที่13แล้วคือเหลือแค่อีก1วันเท่านั้นก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วก็คือคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกคืนแล้วก็ป้ามารับจะได้กินอาหารซีฟู้ดอาหารแซ่บๆแล้วคือตอนนี้แบบตื่นเต้นมากว่าแบบแผนที่จะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนกับพวกที่ทำงานเนี่ยจะสนุกแค่ไหนคือตอนนี้ก็เรื่อยๆมาเรียงๆคือมันก็ไม่ได้เบื่อมากขนาดนั้นคือกราฟมันสนุกใช่ไหมแล้วมันก็ดิ่งแบบเบื่อสุดแล้วก็ขึ้นมาแบบเฉยๆเพราะว่าแบบมันมีความแบบเฮ้ยเขาดาวกับการที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตจริงแล้วดีใจอ่ะเช้าวันสุดท้ายนะคะจะทำยังไงว้าวก็คือสับปะรดก็คือต้มนะเหมือนเดิมดูวิวกันดีกว่าก่อนที่จะถ่ายรูปกันค่ะดูทะเลวันนี้คือท้องฟ้าก็ไม่ได้จัดมากหรอกแต่ก็โอเคอยู่นะ Morning ในวันสุดท้ายนะคะเลยสิริระวัม14วันกินได้39ขวดใช่ปะน่าจะ39แหละแล้วก็มีอันนี้เป็นขวดที่4เซฟนี่ค่ะทุกคนก็กลับบ้านทั้งเราพร้อมกลับบ้านมากค่ะคือกระเป๋าเดินทางพร้อมแต่เสด็จพ่อเสด็จที่บ้านยังไม่มาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจนัดกันด้วยนะครับแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ